็อปปิกในวันนี้ที่ผมจะหยิบมาคุยกับพี่น็อตในวันนี้นะฮะให้ชื่อท็อปปิกว่าจำแนกแยกผีขออนุญาตติดต่อพี่น็อตสักครู่เดียวนะเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดคุยกันเดี๋ยวกับท็อปปิกนี้ดีกว่านะรอสายคุณน็อตสักครู่หนึ่งอ่ะยังไงผมกลับไปดูหน้าสตรีมมิ่งหน่อยนะฮะหน้าสตรีมมิ่งตอนนี้นะฮะมีแฟนๆรายการที่ยังไม่รอดไม่นอนนะอยู่ทั้งหมด 87,000 คนนะฮะโอ้ดีใจครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะฮะก็รอรับฟังดูแล้วกันว่าเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้กับคุณน็อตเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะจะได้เอาไปเพิ่มเติมกับความรู้ที่เรามีเพิ่มนะอ่ะคุณน็อตสวัสดีครับผมพี่น็อตครับวีไม่ได้ยินเสียงพี่น็อตเลยไหมอุ้ยอันนี้ได้ยินชัดไหมได้ยินชัดนะครับโอเคโอเคเมื่อกี้เสียบหูฟังเหรอพี่ไม่มันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นที่โทรศัพท์ผมเองหรือเปล่าหรือยังไงเนาะเอองั้นขอโทษทีไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษเราก็ช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ไปพี่อ่ะแต่นี้ได้ยินแล้วเนาะได้ยินแล้วครับได้ยินชัดแจ๋วเลยได้โอเคครับโอเคจำแนกแยกผีครับก็คือตรงนี้เนี่ยคือเราคุยกันไปตั้งแต่คือได้คุยกันนิดนึงตั้งแต่ตอนที่เรื่องเกี่ยวกับสางเรื่องของอะไรตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนู้นเนาะครับก็คือทีนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าอ่ะผมเลยคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะฮะคือสังเกตไหมว่าคนไทยเราอ่ะคือมีคำที่ใช้เรียกอ่ะทั้งจิตวิญญาณและผีค่อนข้างหลากหลายมีหลายใช่มีจะเห็นว่ามีหลากหลายเลยแต่ทีนี้เนี่ยคำที่เราจริงๆอ่ะเราต้องเคยได้ยินแหละว่าอ่ะอย่างพูดว่าผีสางนางไม้อะไรอย่างเงี้ยจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วพูดพลายอะไรอย่างเงี้ยจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วถูกไหมฮะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้หรอกว่าจริงๆแล้วผีแล้วก็สางเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะคืออะไรยังไงสางคืออะไรนะฮะแล้วจริงๆแล้วคำว่าพูดเนี่ยคืออะไรอะไรคือพูดจะแยกอย่างไหนที่เรียกว่าผีอย่างไหนที่เรียกว่าพูดที่เรียกว่าพรายต่างกันตรงไหนอ่ะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้ได้ฟังกันเนาะครับผมครับขออนุญาตแบบนี้พี่น็อตแป๊บนึงผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตเป็นหนึ่งในผู้ฟังแล้วก็เป็นคนที่ตั้งข้อสงสัยแทนผู้ฟังด้วยแล้วกันเพราะผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมจะรู้ในส่วนพวกนี้ทั้งหมดเท่าไหนแต่ก็วันนี้ถือว่ามาเติมด้วยกันแล้วกันนะมาเติมเพิ่มเข้าไปอ่ะมาครับพี่ก็อันนี้ครับผมครับคืออันนี้เนี่ยเป็นแค่เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อว่าบางทีเนี่ยเราจะได้แบบว่าคือเวลาเราฟังเรื่องเล่าบางอย่างที่เขากล่าวถึงตรงเนี้ยบางทีเราจะได้ไม่ต้องไปสับสนว่าจริงๆแล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเวลาเขากล่าวถึงพูดควรแบบไหนคือควรจะเป็นพูดอย่างพูดถึงพรายปั๊บเนี่ยน่าจะเป็นประมาณไหนอันเนี้ยเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นประมาณนี้นะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยจะเอาเป็นพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคือมีผีแล้วใช่ไหมครับผีแล้วก็ทำไมเขาถึงเรียกผีแล้วเรียกสางสางเนี่ยจริงๆแล้วก็คือผีเหมือนกันนะฮะแต่สางเนี่ยจริงๆแล้วคือมีคำจำกัดเฉพาะเลยคือจะอยู่ในพจนานุกรมภาษาไทยนี่แหละว่าสางเนี่ยใช้เรียกได้หลายลักษณะก็คือมีความหมายหลายอย่างมากนะครับตั้งแต่หวีที่ใช้สางผมก็เรียกว่าสางแต่สางที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ยจะหมายถึงกลิ่นสาบสางจากซากศพครับใช่ฮะจะเป็นประมาณนั้นแล้วลักษณะของสางเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เกิดจากผู้มีอาคมนะครับแล้วเกิดการที่ของเนี่ยมันเข้าตัวครับผมแล้วคนคนนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นสางเนี่ยคือลักษณะของสางนะครับจะเกิดจากคือเป็นคำจำกัดความของสางโดยตรงเลยว่าสางคือคนที่มีอาคมแล้วเกิดการเข้าตัวแล้วทำให้เหมือนกลายเป็นสางคล้ายกับปอบนะครับสังเกตไหมครับปอบก็คือคนที่บางครั้งเนี่ยคือก็เล่นของมีอาคม
แล้วผิดอะไรสักอย่างอ่ะผิดครูหรือผิดอะไรของเขาอ่ะข้อห้ามอ่ะแล้วทำให้กลายเป็นปอบก็เช่นเดียวกันสางนี้ก็เช่นเดียวกันแต่สางเนี่ยวิญญาณเขาเนี่ยจะเหมือนกับว่าก็ร้ายเป็นลักษณะที่ร้ายกาจนะครับเป็นลักษณะที่ร้ายกาจเหมือนกระหายเลือดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยวิญญาณเขาจะเข้าไปสู่ป่าเข้าไปในป่าเหมือนก็ว่าเป็นที่สิงสถิตของเขาเขาจะอยู่ในป่าก็คือเหมือนกลายเป็นผีป่าเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือคำจำกัดความของสารของลักษณะของสารนะครับก็คือจะเรียกสารตรงๆนี่แหละแต่ว่าคือเนื่องจากว่าสารเนี่ยเราจะพบเจอได้ในป่าเขาก็จะมีคำเรียกเพิ่มเติมเช่นสารดงสารประมาณนี้นะฮะเป็นประมาณนี้พวกนายพรานพวกอะไรพรานป่าที่เขาเดินป่าเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าถ้าเขาประสบพบเจอเนี่ยเขาก็จะเจอพวกเนี้ยพอสมควรเพราะว่าเป็นคนที่เข้าออกป่านะฮะแล้วคือว่ากันว่าเนี่ยถึงขนาดว่าวิญญาณที่แก่กล้ามากๆของสางเนี่ยเขาจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นพญาสางก็คือมีแบบคือเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นคุณมีลองนึกภาพนะเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีอาคมแก่กล้าอยู่แล้วอะแล้วเมื่อเขาตายไปอะฤทธิ์เดชเขาจะขนาดไหนครับเนี่ยลองนึกภาพดูคือผมก็ต้องบอกแบบนี้ว่าในความรู้สึกของผมเองหรือว่าในความเชื่อของผมเองนะคนที่ฝึกตัวเองในทิศทางของการไปเล่นอาคมหรือเข้าไปอยู่ในสายที่ใช้อาคมใดๆต่างๆก็แล้วแต่ทุกคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะข้องเกี่ยวกับการใช้ภาวะจิตในการควบคุมพลังใช่ๆถูกไหมฮะเป็นประมาณนั้นเพราะเช่นคือเขาต้องมีดวงจิตครับผมที่แข็งแรงถูกไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นเมื่อสภาวะของเขามันถูกเปลี่ยนจากมนุษย์ที่มีสังขารในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสภาวะตัวเองตอนเป็นมนุษย์เนี่ยให้ไปจับต้องการฝึกจิตให้แข็งแรงให้ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าในพื้นเพของการมีสังขารเขาก็ได้ฝึกมาในระดับหนึ่งแล้วแต่เมื่อสังขารเขาไม่มีเขากลายเป็นดวงจิตที่มุ่งเน้นไปทางนั้นได้โดยตรงอ่ะใช่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะทวีความรุนแรงได้มากขึ้นนะคือมันอย่างนี้ครับคุณวีคืออันเนี้ยคือเราเหมือนกับว่าคือเดาใช้ว่าเดาเอาแล้วกันคือการที่คนเหล่านี้เขาเหมือนกับว่าของเขาเข้าตัวเนี่ยเราไม่มีทางรู้ว่าจิตเขาอ่ะซึ่งแข็งแกร่งแข็งกล้ามากๆเนี่ยคือบางทีของมันเข้าตัวเขาทีนึงอ่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นบ้าครับพอจะนึกภาพออกใช่ไหมฮะคือเขาเสียสติเป็นลักษณะว่าเสียสติสัมปชัญญะของเขาไปหมดอ่ะแล้วคือมันทำให้จิตเขาอ่ะมันกลายเป็นวิญญาณไร้ไร้แล้วมันพลังมันค่อนข้างแก่กล้าอะไรประมาณเนี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือเขาอาจจะแบบไม่ได้มีสติเหมือนคนปกติอะไรอย่างนี้แล้วพอกลายเป็นผีมันก็เลยแบบค่อนข้างจะแบบเหมือนกับทำร้ายไปเรื่อยอ่ะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปสิงสถิตอยู่ในป่าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ถือว่าต้นหน้าตัวก็ที่เขาบอกว่าเป็นอาถรรพ์ผีป่าอะไรต่างๆที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเกิดจากตรงเนี้ยส่วนหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะแบบเขาเป็นตำนานเล่ากันเกี่ยวกับว่าโดยเฉพาะป่าที่แถบชายแดนเนี่ยโอ้น่ากลัวเป็นป่าที่แบบว่าคนเข้าไปไม่ค่อยถึงเนี่ยจะมีพวกเนี้ยอันนี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาเนาะครับโอเคครับแล้วทีนี้จะมากล่าวถึงส่วนของพูดคืออะไรอันนี้เนี่ยต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าคนส่วนใหญ่นะฮะคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดถึงการสะกดคำว่าพูดก็คือคนส่วนใหญ่จะเข้าใจจริงๆแล้วคำว่าพูดเนี่ยจะเป็นพอสำเภาสระอูสระอูแล้วก็ตอเต่าไม่มีสระอีนะฮะนะฮะไม่มีนะครับ คือการสะกดแล้วตอเต่ามีสระอีเนี่ยจะอ่านว่าภูติครับคำว่าภูติเนี่ยรากศัพท์ของเขาจะเป็นความหมายว่าเนื่องจากเป็นบาลีสันสกฤตนะฮะมันจะเป็นความหมายว่าความเจริญรุ่งเรืองซึ่งไม่เกี่ยวครับซึ่งไม่เกี่ยวแต่คำว่าภูติเนี่ยถ้าเกิดเป็นความหมายบาลีสันสกฤตเนี่ยจริงๆก็ไม่
เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับจิตวิญญาณโดยตรงแต่จะหมายถึงผู้ที่ประมาณว่าเหมือนผู้ตื่นรู้แล้วอ่ะครับเหมือนใช้กับคำเหมือนใช้กับอริยสงฆ์ท่านที่แบบว่าตื่นแล้วรู้แล้วเหมือนประมาณนั้นนะฮะครับแต่ว่าคือเขาก็มีคำความหมายแยกมาอีกต่างหากก็คือก็จะหมายถึงสิ่งเหนือธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าคือจริงๆแล้วพูดเนี่ยจะใกล้เคียงกับผีที่สุดนะครับก็คือเป็นลักษณะของวิญญาณเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่ว่ามันอันนี้ผมเข้าใจเอาเองนะคือการจะแยกเรียกว่าอะไรว่าผีกับพูดเนี่ยเขาเหมือนกับว่าคำว่าพูดเนี่ยมันค่อนข้างจะให้เกียรติกว่าเรียกว่าผีเท่านั้นเองคือผีเนี่ยอาจจะดูเหยียดๆนิดอาจจะดูเหยียดๆนิดนึงเนาะแต่ว่าคือพอเรียกว่าพูดเนี่ยดูแบบดูมีระดับขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือในความเข้าใจของผมนะเพราะว่าคำว่าพูดเนี่ยเราจะใช้เรียกสิ่งที่ไม่ใช่ผีก็ได้นะเพราะว่าอย่างเวลาตำนานเกี่ยวกับพวกสิ่งเหนือธรรมชาติของทางยุโรปของอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาแปลมาเนี่ยเขาก็จะใช้ทับศัพท์ว่าพูดเหมือนกันนะเช่นอย่างพูดนอมพูดจิ๋วพิกซี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ว่าพูดเหมือนกันก็คือเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติอ่ะที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะครับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีฤทธิ์มีเวทมนต์มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกพูดนะครับเป็นประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยต่อไปอย่าไปเขียนภูแล้วต่อเต่าสระอีนะครับอันนั้นคือผิดครับใช่แต่เราไม่รู้ก็หรอกเราก็จะเข้าใจอย่างนั้นแหละว่ามันอย่างนั้นน่ะมันถึงจะถูกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับก็เป็นพอสำเพาสาวอูแล้วก็ต่อเต่าเฉยๆแค่นั้นฮะต้องบอกว่าผมเองก็พลาดไปแล้วด้วยเพราะว่าเรื่องที่ตัดล่าสุดของน่าจะพี่อะไรสักอย่างนะฮะนี่เลยภูตินี่เลยฮะผมก็พิมพ์ภูติเลยเนี่ยพูดจิ๋วแต่ภูติจิ๋วเรื่องเล่าจากคุณนุ๊กเนี่ยผมเรียบร้อยแล้วพี่น็อตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่ไม่ต้องไปซีเรียสแป๊บหนึ่งครับผมผมจะบอกพี่น็อตว่าเดี๋ยววันพุธที่จะถึงนี้นะฮะในรายการของพี่ป๋องในช่องโคตรหลอนโคตรคูลเนี่ยแต่ว่าเราก็จะเล่ากันผ่านสตรีมมิ่งของเราด้วยผมอยากเชิญอยากชวนพี่อ่ะมาสแตนบายกับใช่มาสแตนบายในรายการผมไว้หน่อยโอ้น่าสนุกครับผมเพราะว่ามันจะมีเรื่องอยู่เรื่องนึงที่ผมเคยเล่าในช่องของพี่เอชบาแก้วและครับเป็นช่วงที่ผมไปแข่งฟุตบอลที่ประเทศนอร์เวย์ครับผมแล้วผมไปเจออะไรบางอย่างที่ลักษณะนี้แหละแล้วผมก็ได้คำจำกัดความมาว่าเป็นลักษณะของเหมือนพูดประจำบ้านเดี๋ยวให้พี่เนี่ยมาช่วยดูหน่อยวิเคราะห์หน่อยว่าเฮ้ยทิศทางไหนเป็นตัวไหนเป็นอะไรยังไงอ่ะต่อพี่ครับครับพี่น็อตได้อ่ะโอเคก็อ่ะโอเคนะงั้นก็ส่วนรายละเอียดของพูดก็จะเป็นอย่างที่บอกนะครับครับก็คือพูดก็คือก็น่าจะเป็นผีนั่นแหละแต่พูดใช้เรียกกับสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณที่เหนือธรรมชาติที่นอกเหนือจากผีได้ด้วยครับในบางความหมายนะครับจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพรายนะครับการจะเรียกว่าอะไรว่าพรายเนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยเป็นความหมายที่กึ่งจะออกเป็นเหมือนกับว่าคือพรายก็คือพูดได้เหมือนกันนะ คือเป็นจิตวิญญาณเหนือธรรมชาติที่แยกเฉพาะออกมาแต่คือเขาว่ากันว่าพรายเนี่ยส่วนใหญ่จะจำกัดความอยู่เฉพาะผู้หญิงคือจะต้องเป็นเพศหญิงถึงจะเรียกว่าพรายนะฮะเช่นอย่างของเราว่ามีพรายตานีพรายตะเคียนพรายน้ำซึ่งส่วนใหญ่เขาเหล่านี้จะเป็นลักษณะว่าคือโอเคว่าเป็นเพศหญิงนะฮะก็คือจะเป็นคำจำกัดที่ใช้เรียกคืออะไรก็ตามถ้าเรียกพราย
จะหมายความว่า1เป็นเพศหญิงเสมออะไรอย่างนี้แต่ก็รู้สึกว่าจะมีพรายบางอย่างที่เป็นเพศชายได้ด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคือเขาไม่ได้ล็อกขนาดนั้นเขาอาจจะมีคำบางอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่พบว่าถ้าเกิดอย่างเป็นอ่ะสมมติว่าเป็นพรายของไทยเนี่ยตำนานเกี่ยวกับพูดพรายของไทยเนี่ยก็คือจะมีสังเกตไหมครับว่าจะมีแต่เพศหญิงเท่านั้นเนาะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นพรายน้ำไม่ว่าจะเป็นพรายตานีพรายตะเคียนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นเพศหญิงทั้งหมดครับอ่ะก็คือตีอ่ะงั้นตีความง่ายๆว่าพรายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงเนาะก็คือพูดเหมือนกันเป็นจิตวิญญาณเหนือธรรมชาติที่เป็นเพศหญิง อะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วทีนี้เนี่ย เกี่ยวกับเรื่องของพรายเนี่ยจะรู้สึกว่า เรื่องของพรายเนี่ยคือเราอาจจะได้ยินคำว่าหงพรายครับใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าตรงนี้เนี่ยหงพรายหมายถึงจิตหรือวิญญาณที่ผู้มีอาคมแก่กล้าเช่นกันน่ะเขาเหมือนกับว่าเขาไปนำพามาจากที่ไหนที่หนึ่งแล้วเหมือนกับกักเก็บด้วยอาคมของเขาเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะครับครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยเรื่องขุนแผนนะครับวรรณกรรมเรื่องขุนแผนเนี่ยจะมีกล่าวถึงหงพรายว่าเป็นค่ารับใช้ของขุนแผนคงจะเคยได้ยินกันเนาะจะเป็นประมาณนั้นก็คือขุนแผนเนี่ยจะใช้หงพรายเนี่ยไปทำนู่นทำนี่ให้นะครับจะเป็นประมาณนี้ก็คือเดาง่ายๆว่าก็คือเหมือนกับจิตวิญญาณที่ผู้มีอาคมเนี่ยเลี้ยงเอาไว้ประมาณนี้นะครับเนี่ยคือหงพรายแต่ถ้าหงพรายเนี่ยก็คือไม่จำกัดแล้วว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับอันนี้จะไม่จำกัดแล้วจะเป็นชายก็ได้มั้งหญิงก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยครับครับประมาณนี้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะทีนี้เวลาเราเหมือนกับว่าเวลาเราแยกแยะในสาขาของผีของอะไรเหล่านี้นะฮะก็มันจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าคือผีเนี่ยคืออะไรก็ตามเราเรียกผีหมดครับไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณหรืออะไรที่แบบเหนือธรรมชาติอย่างเงี้ยเราเรียกผีหมดแต่ในสาขาของความเป็นผีเนี่ยจำพวกที่เขาจำแนกออกไปเนี่ยมันก็จะมีไล่เปรตแล้วก็ปีศาจก็จะมีแยกออกไปอีกครับนะฮะแต่เปรตและปีศาจโดยมากจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนรกเกี่ยวกับนรกภูมินะฮะคือก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปเปรตเนี่ยก็จัดเป็นผีไม่ได้นะเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นในนรกเป็นกลุ่มหนึ่งของโอปาปาติกะไหมฮะแบบนี้อะไรนะครับถือเป็นกลุ่มหนึ่งของโอปาปาติกะอะไรสักอย่างที่เขาจำแนกความไหมก็คือมันก็อาจจะได้นะครับผมตายแล้วทุกปีเลยเขาจะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อุบัติขึ้นในนรกภูมิครับครับก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่ผีหรอกไม่ถือว่าเป็นผีแต่ว่าคือเป็นแค่คือเป็นไปตามกรรมของเขาอ่ะครับซึ่งอย่างเปรตเนี่ยก็อาจจะพอทราบกันแล้วมั้งว่าเปรตมีเยอะจำพวกมากเขาบอกว่ามีเป็นร้อยตามแต่บุญบาปกรรมที่เขาสร้างขึ้นก็คือจำลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแตกต่างกันไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือไม่ได้ว่าจะต้องแบบตัวสูงใหญ่แล้วมือโตเท่าใบลานเสมอไปนะครับปากเท่าลูกเห็บนะไม่จำเป็นนะฮะเขาบอกว่าบางรูปแบบเนี่ยคือจะเป็นไฟไหม้อยู่บนหัวเขาตลอดเวลาก็มีแล้วก็ต้องทรมานต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นในนรกตามเวรกรรมที่เขาก่อขึ้นครับเท่านั้นเองนะฮะก็คือจะมีถึงเป็นร้อยจำพวกเห็นก็คือถ้าเกิดตามในที่เขาบันทึกไว้ในตามหลักพระพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือจะมีเยอะมากนะเป็นตามนั้นแล้วก็อย่างปีศาจเนี่ยปีศาจเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับว่าคือเป็นการจำแนกออกไปปีศาจเนี่ยจะคือเกี่ยวข้องกับอยู่ในนรกแล้วก็คืออาจจะออกมาในโลกมนุษย์ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ย
ก็คือเขามีลักษณะที่เหนือกว่าผีอ่ะคือเหมือนกับว่าฤทธิ์เดชเขาจะเยอะกว่าผีตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาจากนรกได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้ไงก็เลยถูกจำแนกออกไปเป็นประเภทของปีศาจเนาะอะไรอย่างนี้แล้วคือแน่นอนร้ายกาจแน่นอนถ้าขึ้นชื่อว่าปีศาจนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วนอกนั้นก็จะเป็นมีแยกย่อยออกไปอันนี้ก็คือจะมีแยกย่อยออกไปอีกนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกแต่ทีเนี้ยหลักๆเราก็จะรู้แล้วว่าอ่ะผีคืออย่างนี้พูดพลายสางคืออย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้เนาะครับผมแล้วก็เนี่ยคืออันเนี้ยเอาจริงๆอ่ะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพูดเนี่ยมันไม่มีสายอีตัวเราเองเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันคือจริงๆเพิ่งรู้มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับแบบเอ้าเขียนผิดกันมาแบบนานมากมาตลอดชีวิตเลยนะเออผมเป็นคนหนึ่งที่นานมากนะคำว่าพูดมีสายอีตลอดเลยผมอ่ะเออจริงๆครับมันมีคนส่วนใหญ่อ่ะเขียนผิดหมดผมเชื่อว่าอย่างนั้นด้วยซ้ำคือถ้าไม่มีคนเขียนถูกคือทุกคนจะเข้าใจว่าพูดไม่มีคือพูดเนี่ยจะต้องมีสระอีถึงจะถูกคือในความเข้าใจอ่ะเนาะก็คือจะต้องเป็นอย่างนั้นไงแต่จริงๆไม่ใช่มันกลายเป็นเหมือนกับคำว่าอนุญาตต้องมีสระมันไม่ต้องมีสระอีถ้ามันไม่ได้หมายถึงญาติประมาณนั้นคือคนในความเข้าใจของคนแต่มันจะเป็นอย่างนั้นไงงั้นต่อไปก็ห้ามเขียนมีสระอีต้องระวังอันนี้เราต้องใช้คำว่าเราต้องระวังมากขึ้นเออนะฮะก็คือแต่จริงก็ไม่ต้องไปซีเรียสเยอะก็แค่อ่ะโอเควันนี้รู้แล้วก็เออจำให้ได้ว่าเออเฮ้ยมันไม่มีสารอีกว่ะเพราะถ้าภูติมันหมายถึงเนี่ยความรุ่งเรืองอย่างที่คุณเฮเลติกเขาบอกครับว่าเออเนี่ยความรุ่งเรืองความมั่งมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยมันเป็นความหมายตามพจนานุกรมซึ่งมันมาจากคำบาลีสันสกฤตนะครับก็คือจะเป็นความหมายนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่ะแต่ถ้าพูดที่หมายถึงจิตวิญญาณเนี่ยก็คือจะต้องไม่มีสารดีจะต้องเป็นพูดเฉยๆอะไรครับโอเคครับผมโอเคนี่ก็เนาะถือว่ามาแชร์กันเนาะนะอะไรที่ไม่รู้อ่ะคือเมื่อก่อนไม่รู้กันจริงๆเนาะไม่รู้ก็รู้ได้ไงตอนนี้ก็วีเลยเป็นคนแบบนี้ไงว่าเอออะไรที่บางอย่างที่เราไม่รู้อ่ะเราก็รู้เพิ่มได้นี่ใช่ไหมใช่เออเพราะฉะนั้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีแนวคิดแบบนี้นะว่าเฮ้ยอย่างบางทีไอ้คำว่าไม่รู้ของเราอ่ะเราไม่จำเป็นต้องปิดกั้นตัวเองว่าเรารู้มาเท่านี้ความเชื่อเท่านี้ของเราคือถูกต้องที่สุดมันไม่จำเป็นนะเออและยิ่งวงคือคนเราเรียนรู้กันทั้งชีวิตแหละครับมันนะอย่างที่วีอย่างจะพูดว่าไงดีอย่างที่วีเคยถูกกระทำอ่ะพูดอย่างนี้ได้นะฮะผมถูกกระทำด้วยการตัดสินจากองค์ความรู้เท่าที่เขามีอ๋อครับนะฮะนั่นหมายความว่าเฮ้ยคุณ บางทีสิ่งที่เรารู้อาจไม่ใช่ 100% ของความรู้ที่มันสุดทางของเรื่องนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราอาจจะรู้ไม่พอเราเติมได้นี่ใช่เติมมันได้ตลอดชีวิตด้วยไม่มีคำว่าสายเกินผมกับคุณน็อตถึงได้มาคุยกันในเกือบทุกวีคเลยนะจนตอนนี้ผมรู้สึกว่าคุณน็อตไม่ใช่นักเล่าแล้วนะแต่เอ้าจริงๆแต่คุณน็อตไม่ใช่นักเล่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเป็นเขาเรียกว่าคืออยากมาแชร์เฉยๆเออความรู้สึกผมอะคือมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่เราได้เอาเรื่องเหล่านี้มาคุยกันแล้วก็ได้เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังด้วยตัวผมเองก็รู้น้อยอะปัญญาน้อยผมก็ได้เพิ่มเติมเหมือนกันเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเออในมุมของผมรู้สึกว่าถ้ามีมุมนี้เพิ่มขึ้นก็ดีนี่เออก็เลยรู้สึกว่าพอคุณน็อตทักมาทุกครั้งว่าอยากได้ข้อมูลตรงนั้นไหมอยากได้ข้อมูลตรงนี้ไหมมาสิครับก็มาสิครับจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story